รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้ชาร์คฮะ Hi What Ooh Hang a second Are you reading an English newspaper YeahGosh. อ้าวเราก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ The Nation สิเพราะตอนนี้เนี่ยเราย้ายมาอยู่ที่ช่อง Nation 22แล้วว้าว So do you understand all of it? ดูแต่รูปเอาแล้วก็เท่ดีไงแต่บางประโยคแท้ก็รู้นะ okay, เข้าใจอยู่เนี่ยเพราะแท้ก็อยู่กับโรซี่มาตั้งนานใช่ป่ะอย่างนี้ดูข่าวนี้เนี่ยน่าสงสารมากเลยตำรวจจับเด็กหลับอู้น่าสงสารจริงๆเลยอ่ะทำไมต้องจับเด็กหลับด้วยทำไมไม่ไปจับคนที่เมาแล้วขับหรือเมาแล้วหลับล่ะโรซี่อ่ะลองดูก่อนโรซี่ second okay so it says one second the police have one of the kidnappers in custody นี่ไงจับเด็กหลับนะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ okay so kidnap แปลว่าลักพาตัวแสดงว่าประโยคนี้คือตำรวจได้คนที่รักพาตัวอยู่ในห้องขังอะไรเงี้ยเหรอใช่ถูกต้องอ๋อนี่แปลผิดเลยเนี่ยโรซี่มั่วตลอดนี่ถือว่าเป็นอาชญากรรมเลยนะเนี่ยใช่ถูกต้องแต่อาชญากรรมแท็กไม่กลัวหรอกเพราะว่าอาชญากรรมเนี่ยจ้องจะทำร้ายผู้บริสุทธิ์แท็กก็ไม่บริสุทธิ์แล้วแท็กรอดอยู่แล้วแท็กไม่ต้องไปสนใจข่าวอาชญากรรมมากแล้วโรซี่โรซี่ก็สนใจเพราะโรซี่ยังบริสุทธิ์ นี่จะข่าวอาชญากรรมเนี่ยโรซี่ดูข่าวเราไปดิ okay fine okay so I'm gonna test you okay so we have another sentence the fireThat broke out last night was judged to be caused by arson. ให้แท็กแปลเหรอโอเคแปลเลยไฟเนี่ยได้แตกออกมาเมื่อคืนแล้วถูกตัดสินว่าเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุจากคุณอาสันติคุณอาสันเป็นชื่อหรือเปล่าชื่อคุณอาสันเนี่ยคอพาราเม็ดหนึ่งค่ะเอาไปทำอะไรปวดหัวแปลไม่ถูกเหรอโรซี่ไม่ถูกอันนั้นแปลว่าอะไรอ่ะโอเค so arsonWe mean วางเพลิงวางเพลิงก็คือทำให้เกิดไฟไหม้อ่ะใช่แสดงว่าต้องแปลว่าโอ้ไฟที่แบบว่าลุกลามเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการวางเพลิงถูกต้องต่อไป Okay so the next one Okay you can't see it listen okay, okay. So a 12 year old เด็กอายุ12ปี was charged with 3 counts of burglary เติมเต็มด้วย3ครั้งด้วยกระเป๋าเบอร์กอรี่ wait okay so a 12 year old so เด็กวัย12 was charged แปลว่าถูกจับกุมอ๋อว่าชาร์จแบบตำรวจเข้าชาร์จอย่างงี้โอเคหลังทำการย่องเป่าย่องเป่าย่องเป่าใช่กี่ครั้ง3ครั้งค่ะก็คือแสดงว่าเบอร์กอรี่แปลว่าย่องเบาใช่ค่ะเบอร์กอรี่คือย่องเบาถ้าย่องหนักเนี่ยคืออย่างนี้ใช่ไหมโรซี่กวนใช่ไหมทำไมถากจะกวนหนักขนาดนี้ถากจะตอนมันสโลว์จะแน่นอนอะไรคือแมนสโลว์เตอร์โรซี่เอาไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจสิถ้าเข้าใจจะถามเหรอก็แปลว่าฆ่าโดยไม่เจตนาอ๋อฆ่าโดยไม่เจตนาใช่ถูกต้องโอ้น่ากลัวผู้หญิงคนนี้เอาเป็นว่าแท็กไม่กลัวดีกว่าชมคำสาปแท็กดีกว่า Okay so first of all we have kidnapping ลักพาตัวครับ Next we have arson การวางเพลิง burglary การย่องเบา and finallymanslaughter การฆ่าโดยที่ไม่เจตนาครับและนี่คือความรู้ภาษาอังกฤษดีๆนะครับจากรายการ Hello English สำหรับวันนี้ครับขอบคุณสถานที่ด้วยครับนี่คือเมกาฟู้ดวอล์กโซนใหม่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมานั่งแบบพักผ่อนหย่อนใจแถวนี้นะฮะหาของอร่อยกินนะฮะช้อปปิ้งต้องมากันให้ได้เลยนะครับอยู่ที่เมกาบางนานั่นเองครับวันนี้แท็กและโรซี่นะครับต้องขอไปแบบไปคิดแนปปิ้งก็พอคิดแนปปิ้งไปรักษาตัวก็พอไม่ได้เลยโอเคเดินเล่นดีกว่าเดินเล่นดีกว่านะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคิดแนปปิ้งไม่ได้เหรอแบบเจอแบบคนแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ย